โรคหัวใจตีบโรคถุงน้ำดีเป็นนิ่วโรคภูมิแพ้โรคท้องผูกโรคกระเพาะโรคไส้เลื่อนโรคไส้เลื่อนถูกผ่าตัดแล้วผู้มีโรคหลายอย่างคือเคยได้เบียดเบียนสัตว์มาแต่ชาติก่อนหรือในปัจจุบันชาติหลวงปู่เทศมีแต่โรคชราล้วนๆไม่มีโรคอันอื่นมาปนเปพระไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ผู้เคยเบียดเบียนสัตว์มีโรคมากผู้เคยฆ่ามากก็มีอายุสั้นผู้มีอายุยาวก็ตรงกันข้ามผู้จะเกิดตระกูลสูงคือเคยได้เคารพหนักในทางเคารพมาแต่ชาติก่อนก็เกิดตระกูลสูงเช่นสมเด็จพระบรมราชาเป็นต้นใครจะเก่งสักเพียงใดก็ตามก็อยู่ใต้อำนาจกรรมและผลของกรรมถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันทำไมจึงอาบน้ำเพราะร่างกายมันสกปรกทำไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันสกปรกมีความหมายอันเดียวกันถ้าโลภโกรธหลงไม่มีถ้ากิเลสก็มีก็ไม่จำเป็นจะปฏิบัติศีลธรรมถ้ากิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงก็ปฏิเสธปฏิบัติศีลธรรมไม่ได้ถ้าร่างกายสกปรกก็ปฏิเสธอาบน้ำไม่ได้ถ้าร่างกายมีโรคเบียดเบียนก็ปฏิเสธไปหาคุณหมอไม่ได้ในไตรโลกธาตุทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลานับแต่ละล้านปีจะไปในอนาคตหรือล่วงมาแล้วใครเป็นผู้สอนดีก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นสอนดีกว่าใครๆทั้งปวงในโลกคำสอนพระพุทธศาสนามีทั้งมนุษย์สมบัติมีทั้งสวรรค์สมบัติมีทั้งพรหมสมบัติกลมกลืนกันอยู่ในตัวแล้วผู้มีปัญญาจึงจะขบแตกผู้ไม่มีปัญญาก็ขบไม่แตกเพราะฟันไม่ดีเข็มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็เชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวฉันใดคำสอนใดๆก็เป็นคำเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉันนั้นเข็มทิศจะมีกี่ล้านล้านก็เชื่อไปในทางที่เหนือไม่มีกลางวันกลางคืนคำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคำสอนพุทธศาสนาไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อแล้วก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นแลเชื่อในทางลึกเพื่อให้นึกหลายทางนำให้น้องคลองเพิงบางต่างๆไหลลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอนใดๆก็ไหลลงสู่คำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลเรียกว่าอริยสัจธรรมพระพุทธเจ้าจะมากี่ล้านล้านพระองค์ก็ตามเป็นยุก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 ก็ตามก็มาสอนอันเดียวกันไม่ได้รบร่างพรบกันเลยแต่ชาวโลกขี้โอไม่อยากจะเอาคำสอนพุทธศาสนามาพิจารณาการตั้งกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกของชาวโลกไม่มองดูคำสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดลบหลีกพระพุทธศาสนาลบหลีกกฎหมายพอลบเลี่ยงได้ผลของกรรมลบเลี่ยงไม่ได้กรรมย่อมสนองกรรมกรรมแบ่งออกเป็นสองทำด้วยกายกายกรรมทำด้วยวาจาและวจีกรรมแบ่งออกเป็นสามทำด้วยใจเรียกมโนกรรมกรรมแปลว่ากิริยาที่ทำถ้าทำดีผลของความดีก็มาหาผู้ทำถ้าทำชั่วผลของความชั่วก็มาหาผู้ทำใครเป็นต้นสาเหตุของการทำก็คือใจเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายเ
นอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นสร้างเหตุลงใจเท่านั้นได้รับผลของเหตุเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนึกผลก็นึกเหตุคิดผลก็คิดเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุนึกไปทางดีผลก็นึกไปทางดีแล้วนึกโกรธในเวลาเดี๋ยวนี้รถของความโกรธพวกนี้จึงจะมาหาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นมาเดี๋ยวนี้นึกเมตตาเดี๋ยวนี้ก็มาเดี๋ยวนี้หว่านพืชเช่นไรได้ผลเช่นนั้นคำสอนพุทธศาสนาละเอียดหรือไม่ละเอียดมากจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีและเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยคำสอนพระพุทธศาสนาจงเป็นผู้อาถรรพ์ในทางทำดีและเป็นผู้อาถรรพ์ในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้รักความดีอย่าเป็นผู้รักความชั่วเลยจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเมื่อทำชั่วแล้วความชั่วก็ไปบวกอยู่ที่ใจเมื่อทำดีความดีก็ไปบวกอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ที่เรียนฟ้าอากาศทำดีก็ต่ออายุของความดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ต่ออายุของความชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ต่อที่เรียนฟ้าอากาศเลยคำสอนพระพุทธศาสนายืนยันทำเป็นโลกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ฮิริก็แปลว่าเป็นคำภาษามคตคือละอายต่อบาปทุจริตโอตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตแปลเป็นคำไทยถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วใครเป็นผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยสิ่งที่ดีว่าชั่วก็มีสิ่งที่ชั่วว่าดีก็มีเอาเป็นประมาณไม่ได้พระพุทธศาสนาบัญญัติถูกเห็นนั่นจึงยืนยันว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่างผึ่งผายเลยไม่คลั่นคล้าวไม่คลั่นคล้าวเลยพระพุทธศาสนาถ้าชาวโลกไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกจะตั้งขึ้นกี่ล้านล้านมันก็ไม่อยู่ทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่ลับถึงจะปิดบังไว้สักเพียงใดก็ตามผลของกรรมก็ตามสนองอยู่นั่นถ้าผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันผลของกรรมมีอยู่เราจึงเชื่อพระพุทธศาสนาผลของกรรมเป็นพยานพระพุทธศาสนาแล้วใครจะซ่อนความผิดไว้สักเพียงใดก็ตามนัตถิโลเกทโหรามะความลับก็ไม่มีในโลกแม้เราโกหกเราก็รู้จักว่าเราโกหกอยู่เราไม่โกหกเราก็รู้จักว่าเราไม่โกหกอยู่มันลับที่ไหนมันไม่ลับพระพุทธศาสนาจะล่วงไปสักเท่าไรก็ตามผลของกรรมก็ยังมีอิทธิพลอยู่คนเรามีอิทธิพลทุกคนถ้าทำดีก็เป็นอิทธิพลในทางดีถ้าทำชั่วก็เป็นอิทธิพลในทางชั่วใครลงลุยลุ่มถ่านเพลิงก็ให้ลุ่มถ่านเพลิงตัดศีลเอาสังขารยานายเอามีทั้งศาลไต่สวนศาลตัดศีลศาลอัยการพยานอีกซะด้วยตัดศีลพร้อมกันเลยใครเว้นมันก็ไม่ร้อนใครลงลุยเวลาไหนมันก็ร้อนเวลานั้นนึกไปทางดีก็ให้ผลดีอยู่ที่ใจนึกไปทางชั่วก็ให้ผลชั่วอยู่ที่ใจส่งเสริมไปทางชั่วผลของชั่วก็อยู่ที่ใจตามเหตุผลที่ทำมากและน้อยคนเรามันเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อความดีความชั่วที่ตนทำลงก็ไม่มีที่พึ่ง
อัตติเออัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือการทำดีเป็นที่พึ่งของความดีการทำชั่วเป็นที่พึ่งของความชั่วทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกที่ดินฟ้าอากาศเลยทำดีก็ทำดีฉลองใจทำชั่วก็ทำชั่วฉลองใจกรรมในใครก่อก็คือจิตใจผู้ก่อขึ้นคนตายมันไม่ก่อเพราะวิญญาณมันอยู่ในที่นั้นถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้พระบรมศาสดาสอนง่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ำก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราตถาคตทำแทนไม่ได้เป็นเพียงขี้บอกเท่านั้นนั่นไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างขึ้นก็เราเนี่ยจิตใจของเราเป็นพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นเราบอกพวกเธอทำดีถ้าพวกเธอไม่ทำเราจะทำแทนพวกเธอก็ไม่ได้พระบรมศาสดาเอ้าถ้ามันเชื่อชาวโลกถ้ามีศีลห้าบริบูรณ์แล้วทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโรคเอดก็ไม่ต้องมีเพราะมันมีขอบเขตโรคน้องในฝีมะม่วงก็ไม่มีเพราะมันมีขอบเขตเพียงศีลห้าเท่านั้นโรคสงบแล้วถ้าโรคไม่มีศีลห้าจะตั้งขึ้นกี่ล้านมาตามันก็ไม่อยู่ใช่ไหมมันก็มีแต่มาตายก็มาชิบหายกูทีมึงทีทะเลาะกันนะอ้าวศีลห้าข้อข้อที่หนึ่งปานาธิบาตคนเราถ้าสามารถฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้ก็ต้องฆ่าสุนัขได้ก็ต้องฆ่าสุกรได้ก็ต้องฆ่าโคกระบือได้ก็ต้องฆ่ามนุษย์ได้ก็ต้องฆ่ามนุษย์ที่มีคุณได้ก็ต้องฆ่าบิดามารดาได้ก็ต้องฆ่าท่านผู้มีคุณมีภิกษุสามเณรได้เหมือนกันนั่นลูกไม่ขีดไฟลูกเดียวทีนี้ศีลข้อบทข้อที่สองเท่านี้อทินนาทานถ้าสามารถลักเข็มเล่มหนึ่งได้ก็สามารถลักเป็ดลักไก่ได้ก็สามารถทวีขึ้นอีกเหมือนกันถ้ารักมากรักเกินไปเอาไปฆ่าซะก็มารวมข้อต้นนั่นกาเมสุมิชฌาจารถ้าล่วงละเมิดมากข่มขืนบ้างลักไถ่จับไปจี้ไปป้นบ้างล่วงประเวณีเขามากเอาไปฆ่าซะก็มารวมข้อต้นมุสาถ้าพูดปดหลอกลวงมากต้มตุ๋นให้ชิบหายวายป่วงมากเกินไปเอาไปฆ่าซะมารวมข้อต้นเองเหมือนกันโซดาเมระยะกินเป็นระยะมันก็เมาเป็นระยะกินเป็นระยะมันไม่เป็นไม่ไรหรอกเขาพูดอย่างนั้นมันก็เมาเป็นระยะเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเกิดโรคต้องติเตียนไม่รู้จักอายทอนกำลังปัญญาเป็นระยะบางทีก็ฆ่ากันตายในที่นั่นอีกเช่นด้วยมารวมข้อต้นมดถ้าชาวโลกมีศีลห้าบริบูรณ์โซ่ตรวนไม่มีสงครามก็ไม่มีแต่พากันไปแก้ทางอื่นอย่างนั้นอย่างนี้เรานึกอยากจะหัวเราะไม่แก้ใส่ศีลใส่ธรรมเลยตำแหน่งกิเลสไม่ลดเลยศีลห้าไม่รักษาแต่กฎหมายตั้งจะพึ่งแต่พือเบื่อมากเรากฎหมายกฎหมู่กฎพรรคกฎพวกการตั้งกฎหมายผู้ใดมีเงินมากก็ตั้งกับพวกนั้นมากมึงไม่ยกมือให้กูตั้งเอาตังจ้างมึงไม่ใช่ประชาธิปไตยชาวโลกประชาธิปเงินผู้ใดมีเงินมากคนนั้นก็ต้องชนะนั่นมันเป็นธรรมที่ไหนนั่นนั่นนั่นพระพุทธศาสนาเป็นดิ่งคนชั้นต่ำเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดคนชั้นสูงเอาไปปฏิบัติก็ไม่ผิดย่อมได้รับผลตามส่วนควรค่าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยและมาก
ธรรมัญญุตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัฏฐัญญุตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้อัตตัญญุตาผู้ความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยศจักสมบัติบริวารและความรู้คุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วควรประพฤติตนให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรสี่มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบกาลัญญุตาเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควรและในการประกอบกิจนั้นนั้นปฏิสัญญุตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิริยาที่ประพฤติต่อชนชนประชุมชนนั้นนั้นว่าหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกิริยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นพุทธะปรปรัญญุตาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีคนครบผู้นี้เป็นคนไม่ดีมีคนครบเป็นต้นนี่คืออะไรคือภูมิของพระโสดาบันพระโสดาบันมีหน้าที่ฆราวาสก็ทำได้ไม่ว่าแต่พระแต่เนนชาวโลกมีสินห้าบริบูรณ์เท่านั้นล่ะไม่ต้องตั้งมากกฎหมายตั้งเพียงงบประมาณและภาษีอากรก็พอแล้วนี่ชาวโลกไม่มีสินห้าแล้วก็พูดข้ามกลายไปอันนั้นอันนี้ทันสมัยอันนั้นทันนี้ทันสมัยทันสมัยเวรสมัยภัยนั่นเองด้านกิเลสไม่ลดตำแหน่งมึงจะตั้งกฎหมายขึ้นมึงไม่ยกมือให้กูเอาตังค์ให้มึงตั้งกันขึ้นตะพุตตะพือเดี๋ยวก็ลบเดี๋ยวก็ล่างทิ้งเดี๋ยวก็หมวดใหม่มาตั้งรัฐบาลขึ้นอีกก็ยุบอีกตั้งอีกชาวโลกเอากันอยู่อย่างนั้นไม่เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนโลกสอนอันเดียวมีประโยชน์ทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาและเทวบุตรเทวดาอินพรหมยมยักษ์ด้วยเหตุนั้นจึงไม่ควรประมาทพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงทรงอยู่ที่หัวใจของชาวโลกชาวโลกก็จะอยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามทะเลน้ำตาทะเลเลือดอายุวันโอสุขังพลังเอามาจากไหนสวัสดีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณหนูคุณพี่คุณน้องมาจากไหนก็มาจากอายุวโนสุขังพลังของพระใช่ไหมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธศาสนาญาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีรณะปริญญากำหนดรู้ด้วยการพิจารณาปหานะปริญญากำหนดรู้ด้วยการละเสียนั่นผู้ใดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งผู้นั้นเช่นลมปราณแล้วแม่มนุษย์ก็สวรรค์ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ตรงกันข้ามคำสอนพระพุทธศาสนาเบื้องต้นสอนให้เลื่อมใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันทรงอยู่ที่ดวงใจไม่ได้ทรงอยู่ที่อื่นสอนมาให้ล่วงละเมิดศีลห้าสอนมาให้ล่วงละเมิดอบายมุขทุกประเภทเรียกผาบัดเบอร์ส่งเสริมอบายมุขกับส่งเสริมให้คนปีนเกลียวพระพุทธศาสนาก็อันเดียวกันกับส่งเสริมเอาไฟเผาโลกก็อันเดียวกันอบายมุขเป็นมนุษย์วิบัติเป็นสวรรค์วิบัติเป็นพรหมวิบัติเป็นนิพพานวิบัติด้วยถ้าเวทอบายมุขแล้วก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวไม่ใช่ได้อย่างล่วงละเมิดอบายมุขไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเลิกดียามดีไม่ใช่ได้อยากจะจองเวรท่านผู้ใดเขาทำผิดก็ให้แล้วกันไปซะถ้าเขาเคยทำผิดเรามาแต่ชาติก่อนก็ให้แล้วกันไปซะถ้าเราไปทำผิดก็ให้แล้วไปซะเราจะไม่จองเวรท่านผู้ใดนั่นภูมิพระโสดาบันไม่มีเวรในภัยเลยนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าง
ด้านค้าขายพระบรมศาสดาก็สอนไม่ค้าขายเครื่องประหารไม่ค้าขายมนุษย์ไม่ค้าขายสัตว์เป็นเลยเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายล่วงละเมิดเลยสิ่งไหนไม่เสียดายสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเช่นไม่เสียดายอยากลงลุยหลวมฐานเพลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจไม่เสียดายอยากเอาน้ำลายที่บ้วนทิ้งแล้วมาเข้าปากอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจทำไมจึงไม่เสียดายเพราะเห็นดิ่งลงไปว่ามันเป็นทางชิบหายถอนไม่ออกเหตุนั้นจึงไม่เสียดายล่วงละเมิดความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายคนความชั่วคนดีทำได้ยากตรงกันข้ามมูดคูดแมลงวันหาง่ายแต่อะไรยังพึ่งไม่ตรงกันเลยพวกผู้แทนมาเยี่ยมบางทีพวกผู้แทนมาเยี่ยมหลวงปู่จะถือเป็นลูกหลานหลวงปู่เป็นคนล่าสมัยจะไปโกรธให้หลวงปู่เนอะเราผูกมัดเสียก่อนถือเป็นลูกหลานซะแล้วหลวงปู่อยากจะขอถามว่าทำไมพวกลูกจึงไม่เอากฎหมายไว้สักข้อบ้างประเทศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทยเรามาแต่ดึกดำบรรพ์ทำไมพวกลูกจึงไม่เขียนไว้บ้างใครจะถือได้ไม่ถือก็ไม่บังคับทำไมจึงไม่เอาไว้บ้างเป็นมิ่งขวัญของประเทศชาติบ้านเมืองของเราพวกลูกขี้ขลาดใช่ไหมเกรงจะเปลี่ยนใจท่านผู้อื่นใช่ไหมเพราะไม่ใช่กฎหมายโลกกฎหมายประเทศของเราทำไมจึงไม่เขียนไว้ใครจะถือหรือไม่ถือก็ไม่ได้บังคับเนี่ยทำไมจึงไม่เขียนไว้เป็นมิ่งขวัญบ้างเราพูดอย่างนี้กำลังหาเสียงอยู่ครับมากำลังหาเสียงเราเป็นแมลงผู้แมลงผึ้งจะไปหาเสียงกับแมลงวันมันจะให้เราหรือเราพูดอย่างนี้ทีนี้ธาตุพนมไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้พระพุทธรูปฝังอยู่ใต้ดินไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้ลึกประมาณเม็ดหนึ่งก็มีแต่โบราณพระไตรปิฎกเต็มกรุงเทพอยู่นั่นสอนให้ละชั่วทำดีเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้พระพุทธรูปเต็มประเทศไทยอยู่นั้นอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือประเทศไทยของเรานับแต่กรุงทวาราวดีศรีอยุธยามาหรือก่อนนั่นอีกก็สมเด็จพระบรมราชาก็นับถือศาสนาทั้งนั้นถือพระพุทธศาสนาทั้งนั้นอันนั้นไม่ใช่เสียงหรือเราพูดอย่างนี้ทีนี้พระไตรปิฎกครบแล้วไม่ใช่เสียงหรือพระภิกษุสามเณรเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่นั้นไม่ใช่เสียงหรือครับพวกอย่างนี้จะไปหากับใครเองจะไปหากับคนขี้เล่ามันจะให้ไหมเราพูดอย่างนี้พวกลูกหลานจะขบฏพระพุทธศาสนาในอนาคตใช่หรือไม่เราพูดอย่างนี้จะปีนเกลียวในอนาคตอยู่จึงไม่กล้าเขียนลงเพราะเกรงพวกผู้แทนที่ถือศาสนาดาอื่นใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้บังคับเนี่ยใครอยากถือก็ถือใครไม่อยากถือก็ไม่ถือทำไมจึงไม่เอาไว้เราพูดอย่างนี้เขาก็บอกหาเสียงอยู่ครับเกาหัวเลยอย่างนี้เขาก็หัวเราะหลวงปู่ที
พวกนายพันตรีนายพลตรีมาหลวงปู่ก็ถามเหมือนกันในเรื่องนี้เรื่องศีลห้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเนอะถ้าชาวโลกมีศีลห้าหมดนี้แล้วทหารไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีโซ่ตรวนไม่ต้องมีเครื่องรบเครื่องราฆ่าฟันกันอวดฤทธิ์อวดเดชกันก็อวดเวรอวดภัยนั่นเองไม่มีใครแพ้ใครชนะกันเลยแม้ไม่ว่าแต่เพียงมนุษย์สัตว์ที่ละฉาดไม่รู้จักบุญจักบาปอะไรมึงตายเป็นงูกูก็ตายเป็นกบมึงตายเป็นกบกูก็ตายเป็นงูกูกินมึงมึงกินกูมึงตายเป็นหนูกูก็ตายเป็นแมวนั่น เอากันอยู่ไม่แล้วไม่รอดเลยถ้ากรรมแล้วพุทธกรรมไม่มีพระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้เอ้ามีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้หรือไม่นี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งมีกองทัพด้ำลายม้วนขึ้นฟ้าถึงฟ้าได้หรือไม่นี่ก็ถามอีกถ้ามีกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าถึงฟ้าผู้ทำลายพระพุทธศาสนาก็ทำลายได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วปัญญาเอ่ยเลยอ้าวลมพัดมาตึง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 มีกองทัพกำฝุ่นคว้างใส่ลมสู้ลมได้ไหมเมื่อลมไม่พัดเมื่อลมไม่รับไว้มันก็เข้าตาของใครของมันกองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้ามดเราทุกคนก็ไม่ถึงมดไตโลกธาตุก็ไม่ถึงก็ตกใส่หน้าของใครของมันไม่มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้เลยมีผู้ทำลายรถมีผู้ทำลายไฟไม่ให้ร้อนได้ไหมมีผู้ทำลายน้ำแข็งไม่ให้เย็นได้ไหมนะก็ทำลายไม่ได้เหมือนกันนะใครทำผิดก็เป็นเฉพาะคนผิดผู้ใดทำถูกก็เฉพาะเป็นผู้ถูกเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่ผู้หนึ่งทำผิดจะไปผิดกันทั่วโลกมันก็ไม่ถูกเหตุนั่นจึงไม่มีผู้ทำลายพระพุทธศาสนาได้มีผู้ขว้างค้อนใส่หินด่านได้หรือไม่ขว้างไกลมันไม่ถึงขว้างใกล้นักมวยเอกก็รบไม่ทันใช่ไหมเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ทำดีแต่ความดีในทางพุทธศาสนาบัญญัติถูกวิริยะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรในทางดีไม่ใช่เพียรในทางชั่วความเพียรสังวรประทานเพียรระวังมาให้บาปเกิดขึ้นในสันดานปหานประทานเพียรระบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดานอนุรักษณาประทานเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมความเพียรสี่อย่างนี้เป็นความเพียรชอบคนประกอบให้มีในตนย่นความเพียรลงมาเป็นสองซักเนี่ยเพียรละชั่วทำดีเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นคนเรามีอิทธิพลทุกคนต้องเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำดีอย่าเป็นผู้มีอิทธิพลในทางทำชั่วคนเรามีเป็นผู้ใจถึงเหมือนกันจงไปถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วคนเรามีความจำเป็นเหมือนกันจำเป็นจะได้ทำดีอย่าจำเป็นจะได้ทำชั่วนั่นคนเรามีอภินิหารเหมือนกันมีปาฏิหารเหมือนกันจะปาฏิหารในทางทำดีไม่ปาฏิหารในทางทำชั่วแมลงวันมีปาฏิหารทั้งกินมูดกินคูดใช่ไหมแมลงผู้แมลงผึ้งมีปาฏิหารทั้งกินเกสรดอกไม้ใช่ไหมมิตรดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันมิตรดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนดีทำดีก็ส่งเสริมตอนไหนทำชั่วก็กีดกันไม่ใช่ว่าทำดีก็ค่อยตามทำชั่วก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสรรเสริญรับหลังตั้งนินทาใช่ไหมได้เอ้าคำสอนพุทธศาสนาอันไหนที่ท่านไม่สอนไม่มีเลยThank you.
พระพุทธศาสนามีชั้นวรรณะไหมก็มีชั้นวรรณะเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เปรียบเหมือนคุณเปรียบเหมือนคุณพระหลานท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงตระกูลประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนั่นชวนท่านลงทุนก่อนเราแล้วหนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยมันต้องมีศักดินามีชาติวรรณะเหมือนกันจึงสอนกันได้จับตัวยืนคำนับผมยังมองท่านจะยืนข้ารับเสียว่าท่านเหมาะนักเรียนอย่าไปคุยกันมากผมอยากคุยครับเสียว่าท่านเหมาะทีนี้พระพุทธศาสนามีชั้นวรรณะไหมก็มีชั้นวรรณะเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เปรียบเหมือนคุณเปรียบเหมือนคุณพระหลานท่านได้เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดำรงวงตระกูลประพฤติตนเป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านนั่นชวนท่านลงทุนก่อนเราแล้วหนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่หาภรรยาและสามีที่สมควรให้ห้ามอบทรัพย์ภายในสมัยมันต้องมีศักดินามีชาติวรรณะเหมือนกันจึงสอนกันได้จับตัวยืนคำนับผมยังมองท่านจะยืนข้ารับเสียว่าท่านเหมาะนักเรียนอย่าไปคุยกันมากผมอยากคุยครับแต่ว่าท่านบอกทีนี้ใครอยากจะถามอะไรก็ถามขึ้นมาเว้ยเหนื่อยแล้วฮะเมื่อยแล้วปู่เมื่อยเอาแล้วเนาะทำไงเนาะพ่อได้ลงเนื้องานของเขาเนาะพ่อได้ลงเนื้องานว่าเอ้ยไปแล้ววะแต่กับลูกเขียนสองทับโตซะเนาะแม่นบอกเดี๋ยวด้วยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณค่าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อและก็เหนือโลกอยู่ทุกยุคทุกสมัยด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี่ก็ดีทั่วทั้งไตรโลกาจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบวรพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อทืนไปเลยกฎหมายจะตั้งไว้กี่ล้านมันไม่อยู่นะลูกหลานนะถ้าไม่มีศีลธรรมทำความผิดในที่แจ้งไม่ได้มันก็ไปทำในที่ลับมิน้ำซ้ำมันก็ทำต่อหน้าด้วยถูกไหมนั่นทำไมจึงอาบน้ำก็เพราะร่างกายมันสกปรกทำไมจึงปฏิบัติศีลธรรมพระจิตใจมันมีกิเลสจริงๆได้ยินเสียงพวกผู้แทนเถียงกันแล้วก็ละอายใจเลยที่ดินจะให้มันเหลือมันก็ไม่เหลือลูกหลานเอ๋ยพวกหากินทาทำไร่ไถนามันเกิดมาจะให้มันทำใต้ถุนมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมจะให้มันไปทำอากาศมันก็ทำไม่ได้เฮ็ดนั่นจึงแบ่งหนักให้เป็นเบาก็ต้องแบ่งที่ดินให้เขาบ้างถูกไหมส่วนเงินเดือนก็ขึ้นให้พวกทำเดือนเงินเดือนมาจากไหนก็มาจากภาษีอากรใช่ไหมนั่นที่ห้ามไม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองก็จริงอยู่ที่ว่าพ
ระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไม่สอนผีตัวไหนโอ้หน้าที่ของโยมคือทำยังไงหน้าที่ของโยมทำกับพระด้วยกายกรรมคือทำอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยวจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่ด้วยความเป็นผู้ให้ปิดประตูคือห้ามไม่ให้เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมสทานหน้าที่ของญาติโยมหน้าที่ของพระคือยังไงหนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่มหกบอกทางสอนให้นั่นนั่นหน้าที่ของพระนั่นนั่นนั่นที่ตั้งกฎหมายว่าให้พระไม่ให้พระสอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนั่นนี่นี่เราคนเดียวเป็นมนุษย์โลกไม่ได้เราคนเดียวเป็นประเทศไม่ได้เราคนเดียวเป็นพระนครหลวงไม่ได้เราคนเดียวเป็นจังหวัดไม่ได้เราคนเดียวเป็นอำเภอเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นครอบครัวไม่เป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านเป็นครอบครัวไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นกระทรวงไม่ได้ก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันก็ต้องผ่อนหนักให้เป็นเบาจะผ่อนให้ทางใดทางหนึ่งมันก็ไม่ถูกถ้าพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่ในโลกแล้วทะเลน้ำตาทะเลเลือดทะเลเวรทะเลภัยจะฉลองสังเวยโลกถึงอย่างนั้นก็ทะเลน้ำตาทะเลเลือดทะเลเวรทะเลภัยมีอยู่อีพ่ออีแม่เอ๋ยนะคุณพ่อคุณแม่เอ๋ยอ๋อนั่นทีนี้หลวงปู่ก็หวนระลึกในอดีตารมณ์ไม่ได้หวนระลึกแฉเบื้องหลังในตัวไม่ได้สมัยก่อนวัดก็ไม่มีมากถึงขนาดนี้เพราะคนไม่มีมาก15ด้านเศษสมัยหลวงปู่เกิดรัชกาลที่6แล้วป่าไม้ลำธารก็มีมากอันไหนก็ป่าสงวนวัดอันไหนก็ทุ่งสงวนวัดที่ไหนไม่สงวนไม่มีดอกถูกไหมที่ดินนับแต่ตารางเมตรหนึ่งก็เป็นที่สงวนทั้งนั้นเพราะไม่มีที่ทำกินอันพวกโรคหลานผู้ที่เป็นข้าราชการมันมีเงินเดือนกินใช่ไหมก็พวกนายทุนมันก็มีเงินเดือนกินอันคนคนพวกทุกเนี่ยมันจะตายมันจะเอาอะไรมาซื้อเช่นขึ้นเงินเดือนให้ข้าราชการพวกพ่อค้าเขาก็ขึ้นราคาของเหมือนกันพวกหลังสู้ฟ้าหน้าทู่ดินไม่มีอะไรขึ้นข้าวเปลือกเขาก็ไปขายก็ราคาไม่สูงราเข้าประเทศไทยไม่อดดอกแต่มันอยู่โรงสีผู้อดจะตายแล้วถูกไหมเขาไปกักตุนไว้ล่ะทีนี้เข้าที่เขาซื้อแล้วก็ต้องแพงอันนี้ชาวโลกวุ่นวายกันวุ่นวายหนอที่นี่คัดข้องหนอก็ชาวโลกก็วุ่นวายสิเพราะมันเกิดมากๆมันเหลือประเทศแล้วประเทศไหนมันก็เหลือหมดเหตุนั้นท่านจึงแหวกไข่ออกประตูไปพระนิพพานไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกนี่ถ้าประตูพระนิพพานไม่มีมันจะยังจะยัดเยียดกันอยู่นี่ลูกเอ๋ยร้านเอ๋ยนั่นได้ที่ดินเท่าเก่ามันก็ไม่เท่าเพราะมันทำวิมานในทางอากาศไม่เป็นดำนาก็ดำนาในอากาศไม่เป็นหรือใต้ถุนก็ไม่พอนั่นเห็ดดินก็เห็ดจำเป็นก็ที่ดินก็น้อยลงต้นไม้ก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงทรัพย์ในดินสินในน้ำก็น้อยลงเพราะคนมีมากใช่ไหมจะให้มันยังเท่าเก่ามันมายังมันเหลือวิสัยแล้วถูกไหมมันยังไม่ยังเท่าเก่าแล้วให้นอนดินนอนไม่เป็นสักคนนะนั่นก็ต้องเอาไม้มาทำเรือนใช่ไหมต้องเอาเหล็กมาทำอีกทีนี้เหล็กก็เอามาออกมาจากธาตุดินใช่ไหมนั่นมันก็น่าสงสารพวกเราที่มาท่องเที่ยวในวัฏสงสารแล้วให้ปรารถนาถึงพระนิพพานท่านลูกหลานเอ๋ยเบื่อมาก
ก็รักษาศีลสินี่ศีลไม่มีพวกเรากินเป็นระยะเป็นระยะมันไม่เป็นไรหรอกแต่มันก็เมาเป็นระยะระยะมันก็เสียทรัพย์เป็นระยะมันก็เกิดโรคเป็นระยะต้องตีเตียนเป็นระยะไม่รู้จักอายเป็นระยะผ้านุ่งอยู่ดีๆก็เปื่อยกายได้ใช่ไหมนั่น มันก็ทอนกำลังเป็นระยะศีลห้าเป็นสันติภาพแล้วแต่พวกเราไปหาสันติภาพทางอื่นมันไม่เจอไม่พบไม่ปะไม่เห็นเลยมันไม่เห็นสันติภาพแท้แล้วพวกชาวโลกไม่มีศีลห้ามันจะเอาสันติภาพมาจากประตูไหนเอ้าถ้าชาวโลกมีศีลห้าทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตุลันก็มีไม่ต้องมีก็ประหยัดเขาแล้วชาวโลกก็ประหยัดเขาแล้วนอนก็ไม่สะดุ้งผวาพระไม่มีเวรอยู่รอบข้างเอ้าไอ้กรมทหารใช้เงินกี่ล้านบาทเอ้ากระทรวงกลาโหมเอ้านับเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านใช่ไหมพวกตำรวจใช้เงินขนาดไหนพระเห็นนะพระมันไม่มีเส้นห้าถ้ามีเส้นห้าแล้วกรมทหารก็ไม่ต้องมียกยุคกระทรวงลงอีกด้วยนั่นอันนั้นมันมีหลายกระทรวงเพราะเหตุใดเพราะเหตุความชั่วผลของกรรมมันมีถ้าผลของกรรมไม่มีมันก็ไม่เป็นปัญหาผลของกรรมมันมีอยู่นึกแต่ว่าแมวมันก็ไม่รู้จักบาปจักบุญมันกัดหนูก็โกรธให้มันมึงเถอะกูเกิดชาติหน้ากูจะเป็นแมวกูกัดมึงก็กัดกูอยู่นี่เสือกับวัวก็เหมือนกันอะไรต่ออะไรก็เป็นเวรเป็นภัยสนองกันมึงเล่นเมียกูก็เล่นเมียมึงรักของกูก็รักของมึงนั่นมีแต่เวียนสนองเวียนภัยสนองภัยจะเอาสันติมาจากประตูไหนนั่นไม่มีศีลห้าเอ้าชาวโลกงดโลกเนี่ยงดโลกเนี่ยคงจะมีพลเมืองไม่ต่ำกว่าพันล้านใช่ไหมพันล้านพอไหมไม่พอไม่ถึงห้าพันล้านถึงไหมฮะห้าพันล้านคนห้าพันล้านมีศีลห้าพอพันคนไหมนั่นตั้งกฎหมายมันถูกอยู่กฎหมายแต่คนมันไม่ไปตามกฎหมายตั้งไว้แล้วมันก็โกหกมันอีกใช่ไหมนั่น ต่างคนก็ต่างโกหกกันในสังคมใครก็เอาวิชาโกหกพกลมมีแต่โจรเต็มโลกใช่ไหมพระก็รักบ้านก็รักพระรักตัวลิงราษฎรก็เหมือนกันชาวโลกก็เหมือนกันไม่มีศีลมีธรรมปากเป็นธรรมหัวใจเป็นยักษ์เงินก็อยู่ไม่ไหวละแบบนี้คนก็นับวันมากขึ้นแผ่นดินเท่าเก่าราคาแผ่นดินมันสูงขึ้นที่นี่ประเทศอื่นเขาก็แซงมาซื้อที่นี่แล้วก็ยุ่งกันในเรื่องแผ่นดินเห็นไหมประเทศอื่นเขาก็แย่งมาซื้อเขาก็เหลือประเทศเขาเหมือนกันเขาก็แย่งกันมาซื้อทีแรกเขาก็ขอค่าขายด้วยขอค่าขายด้วยนานไปเขาก็แผ่ออกไปที่นี่บ้านของเขานั่นเขาทำอะไรไว้ไม่ทราบเขาล้อมรั้วไว้ดีๆแล้วเขาจะทำอะไรไว้ในบ้านเขาไม่ทราบตำรวจจะเข้าไปกวดบ้านเขายัดเงินให้ซะหยุดแต่ว่าเขาสร้างอะไรขึ้นไม่ทราบบ้านเขานั่นอันนี้ก็น่าพิจารณาอยู่เราให้เขามาค่ามาขายด้วยความเตะแต่ก่อนของเราไทยทำไทยใช่ไม่ใช่ไทยทำไทยใช่ไทยไปนิยมของเขาอ่ะ อีตาว่าหน่วยเราว่าคันเขาเฮ็ดยังยังใส่กับป๋องมาดีๆนะเพื่อกันญาติกันซื้อสันมาทั้งห้าวห่อใช่ไหมตองห่อใช่กระบังคนเมื่อจะกินไหมสันเขาก็บอกออกขี่ใช่ไหมเดียวเราอ่ะมันเป็นความเราอยู่แต่ว่าหัวเราตายเลยวันเดียวนี้
อยู่แต่อุบเข้าถ้ามันใกล้สิตายเลยอุบลำลูกลำหลานเดี๋ยวนี้เข้าอุบลำลูกลำหลานพูดจะสืบนาไปทั้งนาไปไปจกตากันท่านกรรมและผลของกรรมมันมีกับเสือพระพุทธศาสนาเนี่ยผลของกรรมมันมีอันตีเจ้าสิตั้งเจ้าสิบิดผิวก้นไม้ปานไหนก็บิดผิวไปทำไมเจ้าผลของกรรมมันตามสนองอยู่ลบปูไปยิ่งลบมันก็ตามมาแหละเจ็บหัวใจยิ่งแต่อายุ15 ปียิ่งนกเขามันตามมาแล้วตกปกแวกแวกมากลบปูจับเอายิ่งเลยผู้มันก็ว่าก็สองคำกูคอยหรอกมึงทนายมึงทนายกูจับอยู่ดีๆมึงว่าเงี้ยกูยังว่าจะว่าแต่มันก็ตามมาถึงเลยนี่ตั้งอายุ15 ปีตามมาถึง2530เป็นโรคหัวใจตีบเกือบไปโรงพยาบาลพระท่านนั่นตามมาเลยนั่นมันบัณฑิตราสมัยไปใส่เด้ไอ้บอกท่านว่าผลของกรรมบัณฑิตราสมัยเด้มีคนกรุงเทพไหมอยู่นี่ไม่มียกมือขึ้นมีกี่คนฟังออกไหมนะเขาพูดฮะฟังออกแต่พูดไม่เป็นใช่ไหมออกแต่พูดไม่เป็นแล้วก็น่าสงสารชาวโลกแต่เรามันใกล้จะตายแล้วน่าสงสารพวกลูกๆหลานๆอยู่ข้างหน้าอยู่ในอนาคตแผ่นดินนับวันแคบนี่พวกปลูกฝังพวกเกษตรกรตะแกนแล้วก็พวกชาวไร่ชาวนามันทำนาใต้ถุนไม่ได้มันไม่พอกันกินมันก็ทำนาอากาศไม่ได้เหมือนกันแต่พวกพ่อค้าพ่อขายมันก็ทำชั้นสูงๆให้มันสูงขึ้นไปข้างหน้าสูงไปมากก็แผ่นดินถล่มทีนี้มันก็ยากเหมือนกันยุ่งยุ่งเหยิงโลกอันนี้พระบรมศาสดามาให้คะแนนเลยคะแนนโลกรถชีตีติแปลผู้ย่อยยับไปพระบรมศาสดาทำชั้นสูงทำชั้นสูงนะเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่หายพ่อนเนาะสัพพะโลคะวินิมุตโตสัพพะสันตาภาวะจิโตสัพพะเวนะมะติกันโตนิพพะโตโยตังภาวะสัพพีติโยวัชชันตุสัพพะโลโควินัสสัตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภะอภิวาทนสีนิสสานิจังวุฒาปิจายโนยัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะอรังเอ้ยมูตัวผ้ากันถือศีลหาเด้อลูกเอ้ยว่าได้เด้อบ่มีศีลหาล่ะบ่เจริญเลยศีลหาเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติมีเงินมาเท่าไหร่ไปเล่นเตเล่กันแล้วมันชิบหายตายอยู่นะฮะโอ้จําได้อยู่มีเงินมาเท่าไหร่ไปเล่นเตเล่เฮาอยากให้รัฐบาลนี่แหละเพิ่นนึงเทศอัพสิตายเพิ่นนึงไปเปิดเลขเดือนละ3เที่ยว4เที่ยวโตไปหยังนี่แหละตัวเป็นอันได้อำเภอวะรัฐอำเภอวะจับหัวนี่จับแบบลูกหลานนี่จะสุว่าประมาณฟ้องติดตารางหกเดือนว่าเอาเรื่องจับแบบลูกหลานเนี่ยจับหัวได้อำเภอว่านี่ได้อำเภอน้องสูงจับแบบลูกหลานไปฟ้องกันว่าได้ได้ว่าสัตว์ว่าถ้ายังไงไม่มีมารยาทถ้ายังไงไม่มีมารยาทจับหัวข้าจะฟ้องพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงทรงอยู่ที่หัวใจเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพินาศลงจากหัวใจแต่ละท่านแต่ละคนแล้วพระพุทธศาสนาจะตั้งอยู่หัวใจได้หรือเราก็เหมือนหมดม้วยสุดสิ้นตระกูลพุทธใครรานใครลูกเล่าพุทธธรรมสงฆ์ผลของกรรมอันไม่ดีจะตามบรรจงอยู่ชั่วการนานพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใช่กฎหมายใดๆก็ตั้งไม่อยู่บูของธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยชาวไตรโลกา
อย่าประมาทพระพุทธศาสนาเถิดพระบรมศาสดาสอนเราจะไปหาสันติสุขที่ไหนอีกมันไม่มีแล้วพระพุทธศาสนาสร้างบารมีมาสอนโลกก็มีพุทธจริยาสามจะมาขี่ล้านพระองค์เป็นยกก็มีคำสอนอันเดียวกันไม่ได้รบร่างพรบกันเลยมายืนยันทำสองประเภททำเป็นโรคบาลคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ด้านศีลก็คือศีลห้าเบื้องต้นศีลห้าถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจศีลสิบศีลแปดถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ดวงใจศีลสิบก็เหมือนกันศีล227ก็เหมือนกันตัดศีลลงในปัจจุบันตั้งมั่นลงในปัจจุบันรอบรู้ในปัจจุบันก็คือศีลสมาธิปัญญาคงเกินกันอยู่ในปัจจุบันศีลตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ในปัจจุบันปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมเป็นศีลตัวเดียวเป็นสมาธิตัวเดียวเป็นปัญญาตัวเดียวเหนี่ยวรั้งอยู่ที่ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจนอกจากใจเขาไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีอย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วจงเป็นผู้ด่วนทำความดีจะเป็นผู้ด่วนนึกไปในทางนี้จะเป็นผู้ด่วนนึกไปในทางชั่วเลยอารมณ์ของใจจงเป็นอารมณ์ไปทางดีเถิดจะเป็นอารมณ์ไปทางเบียดเบียนตนในท่านผู้อื่นเลยนั่นคือคำสอนพระพุทธศาสนาจะเป็นผู้ใจถึงในการละชั่วทำดีจะเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีอย่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลยมีที่แซงไหมไม่มีที่แซงเพราะคนตายมันทำดีไม่ได้เพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั่นเพราะมันไปอยู่ที่อื่นแล้วทำดีก็ไปฉลองใจทำชั่วก็ไปฉลองชั่วอยู่ที่ใจทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจนอกจากใจไม่มีอะไรจะบวกดีบวกชั่วอยู่ที่ใจเลยใจเท่านั้นเป็นผู้มีรายรับรายจ่ายบวกดีบวกชั่วเพราะเป็นหัวหน้ากายวาจาเป็นหัวหน้าตาหูจมูกเลี้ยงกายแต่เป็นหัวหน้าในบางอย่างแต่มันเหนื่อยมากทีนี้เมื่อมันเก็บปวดลงมาเหนื่อยมากบอกให้มันลุกเถิดลุกเถิดมันก็ลุกไม่ได้เหมือนรถเมื่อธาตุดินน้ำไฟลมไม่บริบูรณ์เราจะบอกให้มันไปเถิดไปเถิดเอาค้อนมาตีบางคนเพียงเพียงเพียงมันก็ไม่ไปใช่ไหมฉันเองพอดีเมื่อร่างกายไม่บริบูรณ์ขาดธาตุดินน้ำไฟลมแล้วจะบอกให้มันลุกมันก็ไม่ลุกใจยังมีอยู่แต่บอกให้ลุกมันก็ไม่ลุกมันก็อยู่ใต้อำนาจของใจเป็นบางส่วนแต่เมื่อมันอ่อนเพลียมาแล้วมันลุกไม่ได้มันก็ไม่อยู่ในอำนาจของใจรถเรือก็เหมือนกันรถเรือภายนอกก็เปรียบเหมือนกายวาจาผู้ขับรถก็เปรียบเหมือนใจฉันในก็เหมือนกันมีแต่ใจที่อันนี้มันอ่อนเพลียลงมาแล้วมีแต่ลมลุกเถิดลุกเถิดลุกก็ลุกไม่ได้นะ นั่นรู้ไหมฮะมาเก็บเศร้าแล้วมาเข่าเศร้าแล้วรู้จักเศร้าไหมหายแล้วหายแล้วฮะไหนอยู่ไหนเขาผ่าหลวงปู่ทริปวันก็หายหมดทริปวันก็หายแผลไม่ได้คันแห้งลงไปแห้งลงไปเลยเรานึกว่าเราจะได้เกาก็ก็แก๊กๆอย่างนี้ไม่ได้เกามันแห้งลงไปแห้งลงไปเลยหายเลยสิบวันหายอ่ะเข้าเตียงสบายอ่ะเตียงสบายเข้า
ไม่ใช่ผ่าลูกอันท่าเนี่ยมันออกขนาดนี้เนี่ยมันเอาเข้าไม่ไหวมันในเน่าใช่ไหมมันก็สลบมันก็สลบมันออกขนาดนี้เนี่ยมันเอาเข้าไม่ไหวเนี่ยแต่ก่อนมันเคยออกไม่ขนาดนั้นมันแซงนี่แล้วเอาเข้าไม่ไหวเอาเข้าไม่ไหวแล้วมันก็อันนี้ก็ระเบิดขึ้นเนี่ยหัวใจก็ระเบิดขึ้นแล้วก็ลูกหมากโตก็ระเบิดขึ้นปัสสาวะไม่ออกก็สามข้อนแปดปอนมันตีตรงนี้มันก็ไปเลยศรีนครินทร์เชิดน้อมเชิดตันตะศรินทร์เชิดชัยตันตะศรินทร์ตันติศรินทร์เขาพาให้หลวงปู่แต่หลวงปู่ไม่รู้ยี่หน่อยนี่อะไรหรอกเพราะมันตายไปแต่นี้แล้วมันสลบไปแต่ที่นี้แล้วพอหลวงปู่รู้ตัวเขาก็ผ่าเรียบร้อยแล้วมันแก่นเก่งหมอนี่เก่งมากมีรอยนิดเดียวเขาผ่าทั้งสองทางเลยเขาเก่งว่ามันจะลงมาทางนี้แล้วก็ผ่าทางนี้แล้วก็เขามาแผ่ทางเขาตัดไส้หลวงปู่ออกสองฟุตสองฟุตมันก็หกสิบเซนกว่านี่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 คนไม่มีไส้เดี๋ยวนี้มีไส้นี่เขาตัดกว้างทิ้งแล้วนี่มันเปื่อยมันเน่าถ้าไม่ตัดหลวงปู่ก็ต้องตายคืนมาไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ปฏิญญาเขาหลวงปู่ว่าจะไม่ผ่าไม่ตัดโรงพยาบาลไหนปฏิญญาเขาหลวงปู่ก็อย่าผ่าอย่าตัดเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปฏิญญาเขาหลวงปู่ไม่ได้รับปฏิญญาเขาหลวงปู่เลยแล้วเขาก็เลยหาอุบายทำวัดไว้แล้วเขาก็เลยผ่าหลวงปู่ก็จึงเหลือมาถ้าอย่างนั้นหลวงปู่ก็ต้องไปในคราวนี้หลวงปู่ตายคราวนี้ไม่ฝันเลยเงียบคงจะนานเหมือนกันจะลบไปแต่ที่นี่จนไปถึงคนกันเงียบเลยไม่รู้จักว่าเขาเอาลงไปด้วยวิธีไหนไม่ได้ฝันรัชวะก็ไม่อยากออกด้วยรัชวะก็ไม่อยากออกด้วยโรคอันนี้ก็ปวดด้วยนะฮะไปเถิดไปเถิดพวกเรามันก็ลุกขึ้นเลย มันก็ลุกขึ้นมันก็หมดกำลังคนแปดคนฮะไม่อันนี้ยังเหลืออยู่นี่อันนี้ยังเหลืออยู่นี่นี่ยังเหลืออยู่โรคไม่ชนะมันเลยเว้นไว้แต่จะรู้ตามเป็นจริงมันจึงจะชนะมันรู้ตามเป็นจริงแห่งสังขารแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกมันจึงจะชนะมันถ้ายังยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกอยู่ก็เรียกว่าไม่ชนะมันถูกแพ้มันถ้าไม่ฉลาดเหนือความหลงของตนก็เรียกว่าไม่ชนะมันถ้าชนะก็ชนะอยู่เมืองไกลถ้าแพ้ก็แพ้อยู่ในเมืองไกลชนะโรคโกรธหลงก็ชนะอยู่ที่เมืองไกลไม่ได้ชนะอยู่ที่เรือนฟ้าอากาศเลยแพ้ก็แพ้อยู่ที่เมืองไกลเหตุนั้นการชนะในทางภายนอกจึงไม่มีในพระพุทธศาสนาแต่พวกเราชาวโลกยิงจรวดหรืออะไรต่ออะไรรบราฆ่าฟันกันเพื่อให้ชนะมันก็มีแต่เวรสนองเวรภัยสนองภัยเหตุนั้นพระบรมศาสดาจึงปลดอาวุธในศีลห้าซะไปประชุกนะประชุกพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆไปภาวนาพุทโธเด้อไปในรถในเรือเด้อมันจะมาเป็นอันตรายภาวนาพุทโธไปมันจะมาเป็นอันตรายมันจะมีผู้ส้นเท่ากับว่าไปส้นเขาก็มาไปส้นเน่าด้วยฮะได้อยู่
ด้วยเดชคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่าให้เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นเน้อว่าฉันพุทโธพุทโธไปตัวก็นึกท่านละไปอืม